สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรกันมากมายกายกองกันแล้วจ้าเรื่องเม็ดกาลงกาลาก็เป็น 0% ไปเป็นที่เรียบร้อยแบบชัดจัดเต็มแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันนอริซ่าของเรานั้นไปปรากฏตัวที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะพร้อมกับภาพจากแฟนคลับสาวเจ้าหนึ่งนะจ๊ะที่เดินตามนอริซ่าข้างหลังนะจ๊ะจากวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นตัวแรกใช่ไหมที่แอดก็รันไปให้ดูด้วยว่านอริซ่าของเราก็มาในลุคแบบคลีนคูลใส่เสื้อสีขาวหมวกสีดำสบายๆกางเกงยีนขายาวนะจ๊ะผูกผมแบบเต็มพร้อมที่จะกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยเหมือนจะกลับมาเตรียมแบบพักผ่อนหรือว่าทำการดูนู่นนี่นั่นที่บ้านหรือเปล่าแล้วจะไปไหนต่อไหมก็ต้องมารอกันต่อไปอาจจะมีการแบบพักพำนักพักผ่อนที่เกาหลีสักพักนึงก่อนเนาะแล้วอาจจะมีการเดินทางมาไทยก็ได้อันนี้แอดคาดดาวนะเพราะว่ายังไงน้องก็อาจจะต้องมาถ่ายเดอะไวท์โลตัสต่อหรือว่าน้องถ่ายเสร็จไปแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้นะจ๊ะก็เดี๋ยวค่อยรอดูกำหนดการตรงนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อนๆแต่สิ่งที่แฟนๆขับนั้นสังเกตไปมากกว่าแอดก็คือในส่วนของเล่นไม้จากป๊อปมามากันอีกแล้วนะจ๊ะติดไม้ติดมือมารอบนี้ไม่ใช่แค่ลาบูบูหรือว่าน้องมอยรี่อะไรต่อไปแต่เป็นน้องคนหนึ่งนะครับที่มาจากป๊อปมาเช่นกันที่ชื่อว่าน้องไดมูนะคะคือเป็นผลงานการออกแบบของเอยันศิลปินชื่อดังจากประเทศจีนนะจ๊ะโดยไดมูเนี่ยเขาเป็นเด็กชายที่มีนิสัยขี้องขี้อายค่อนข้างหวาดกลัวนู่นนี่นั่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในโลกแห่งความฝันไดมูจะกลายเป็นเด็กที่เปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญและก็อยากจะไปสำรวจโลกใบใหม่จนได้พบกับเบบี้คราวก้อนเมฆสุดนุ่มฟูที่แวะมาเกาะอยู่บนหัวของไดมูตลอดเวลานั่นเองจ้าอะไรก็ว่าไปจนคล้ายๆผมนั่นแหละเนาะทุกคนเนาะซึ่งแอดก็ไปอ่านจาก Google ทันทีนะคะก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับอะไรของป๊อปมาจนนอริซ่ามาถือก็ต้องมาตามดูกันบ้างว่าน้องถืออะไรยังไงต่อไปนะจ้าซึ่งก็มีคนบอกว่าน้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งถือตัวนี้ได้ไหมก็มีคนบอกไม่นะน้องไดมูของฉันอะไรเงี้ยเหมือนจะหายไปจากตลาดแล้วเนี่ยเร็วๆนี้นะจ้าเพราะว่าคือมาแค่แวบเดียวก็เห็นมาแล้วนะอิมแพคหลายๆอย่างที่นอริซ่าเคยทำนะจ้าเดินผ่านวิ1 2วิถ้าเห็นใส่อะไรขึ้นมานะจ๊ะคนก็จะรีบแห่ตามกันไปซื้อจนแบบว่าหมดสต็อกหมดสโตร์หมดกันทุกประเทศทุกสาขากันเลยนั่นเองนะจ๊ะแต่ก็สำหรับวันนี้ก็เห็นแล้วนอริซ่าเดินทางไปไหนเราก็ดีใจเนาะแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะจ๊ะก็อยากจะขอให้นอริซ่าของเราได้พักผ่อนสักทีเพราะก่อนอันนี้ก็คือออกงานทีจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวแต่ขอให้แบบลงรูปอะไรมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันได้นะจ๊ะก็อยากรอดูภาพที่นอริซ่าถ่ายเองหรือว่าจะลงในช่องราวก็ได้ที่พี่อลิสเนี่ยก็มีการถ่ายที่สนามแข่งอยู่ตลอดเวลาเป็นการแบบถ่ายร็อกอย่างนึงเราก็อยากเห็นว่าเอ้ยไปถ่ายอะไรมุมไหนยังไงแบบ HD เนาะอยากเห็นหน้านอริซ่าชัดๆแบบไม่ต้องมานั่งถ่ายไกลๆหรือเป็นพวกภาพเบลอต่างๆนะจ๊ะก็จะได้เห็น HD จากท้องทางของนอริซ่าเองไปเลยจะได้ยินเสียงนอริซ่าของเราพูดหรือตื่นเต้นอะไรต่างๆกันด้วยนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาฝากกันสั้นๆประมาณนี้นะเพื่อนๆนะยังไงมีอะไรเพิ่มเติมนะครับแอดก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า